ฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่าเศรษฐกิจของประเทศจะไม่ประสบกับภาวะเงินฝืดนะคะนอกจากนี้ยังระบุถึงสาเหตุที่การใช้จ่ายในประเทศชะลอตัวเนื่องจากประชาชนยังคงมีภาระหนี้สินที่เกิดจากการใช้หนี้โครงการประชานิยมและเห็นว่าหากมีการพักชำระหนี้ในส่วนนี้ไปจะสามารถช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในประเทศได้ค่ะพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคขณะนี้ไม่ได้แพงขึ้นและส่วนใหญ่ราคายังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามที่เห็นว่าราคาสูงขึ้นน่าจะมาจากกำลังซื้อของประชาชนน้อยลงประชาชนลดการจับจ่ายใช้สอยส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าได้น้อยลงและหยุดการค้าขายไปเป็นจำนวนมากดังนั้นร้านค้าต่างๆจึงได้ฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าเพื่อความอยู่รอดในการดำเนินธุรกิจอย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงหลังจากได้รับข้อมูลและข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินทั้งหนี้นอกระบบและหนี้ในระบบมีมากกว่ารายได้จากนโยบายประชานิยมของรัฐบาลที่ผ่านมาทำให้ประชาชนใช้จ่ายเกินตัวเช่นโครงการรถยนต์คันแรกและอีกหลายปัจจัยที่ประชาชนไม่มีรายได้มาชำระหนี้เพื่อจะซื้อสินค้าจึงมองว่าราคาแพงดังนั้นนายกรัฐมนตรีอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางช่วยลดภาระหนี้สินเหล่านี้ให้กับประชาชนรวมทั้งสร้างจิตสำนึกใหม่ให้ประชาชนไม่หลงวัตถุนิยมมากจนเกินไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวต่อด้วยว่าขณะนี้ตัวจักรกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของภาครัฐเช่นแรงเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินการอย่างเต็มที่ทุกด้านส่วนการลงทุนของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นโดยได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนจำนวนมากแต่ตัวจักรสุดท้ายคือรายได้ของประชาชนไม่เพิ่มขึ้นและมีภาระหนี้มากกว่ารายได้ทำให้ประชาชนไม่กล้าใช้จ่ายเงินที่มีอยู่อย่างจำกัดหากแก้ไขตรงนี้ต้องดูว่าจะลดหรือยกหนี้เหล่านี้ไว้ก่อนเพื่อให้มีรายได้มากพอที่จะกลับมาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มแต่ต้องไม่ไปสร้างภาระหนี้ที่ไม่จำเป็นกลับมาใหม่นอกจากนี้พลเอกชัดชัยยังมองว่าแม้อัตราเงินเฟ้อจะขยายตัวไม่มากแต่ประเทศไทยจะไม่เกิดภาวะเงินฝืดแน่นอนเพราะสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีอยู่ในระบบมากด้านพื้นฐานเศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งเงินออมของประเทศสูงการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นและมีอีกหลายองค์ประกอบจึงมั่นใจว่าไทยจะไม่เกิดปัญหาเงินฝืดอย่างแน่นอน